จำแทบไม่ได้แหม่มสุริวิภาเปลี่ยนลุคใหม่สวยใสหน้าเด็กเหมือนเพิ่งเข้าวงการจำแทบไม่ได้แหม่มสุริวิภาเปลี่ยนลุคใหม่สวยใสหน้าเด็กเหมือนเพิ่งเข้าวงการบันเทิงทำชาวเน็ตมอบแวบแรกขยี้ตาแรงคิดว่านักร้องสาวลูกน้ำพาเมล่าทำเอาชาวเน็ตตะลึงจนตาค้างเมื่อเห็นลุคใหม่สุดปังของพิธีกรรุ่นใหญ่หนูแหม่มสุริวิภากุลตังวัฒนาที่ตั้งแต่อยู่ในวงการบันเทิงมานานกว่า30ปีไม่ค่อยเห็นหนูแหม่มเปลี่ยนลุคหน้าผมและสไตล์การแต่งตัวซะเท่าไหร่ล่าสุดแหม่มสุริวิภาแปลงโฉมลุคใหม่ใช้ไลกว่าเดิมเพื่อถ่ายพรีเซนเตอร์ให้ผลิตภัณฑ์แห่งหนึ่งโดยได้ช่างแต่งหน้ามือหนึ่งของประเทศไทยน้องฉัตรมาเนรมิตความสวยไร้ที่ติด้วยการแต่งหน้าระดับสวยตาแตกแถมยังเปลี่ยนลุคจากผมสั้นมาเป็นผมยาวไดตรงพร้อมเพิ่มวอลลุ่มบริเวณปลายผมให้เป็นธรรมชาติจนแหม่มสุริวิภาโพสต์อินสตาแกรมขอบคุณน้องฉัตรและทีมงานมืออาชีพที่เปลี่ยนป้าได้ขนาดนี้ให้ป้าอายุ54ปีมีรอยยิ้มไม่หุบเลยค่ะตอนนี้ในที่สุดเราก็ได้ทำงานด้วยกันสักทีนะคะพลาดกันไปมาหลายครั้งไฟนอลลี่มายวิชคัมทรูด้านเหล่าคนบันเทิงเกือบทั้งวงการอย่างตั๊กสิริพรเคนธีรเดชลูกเกดเมทินีมิโครเทริโอนาตาลีเจรวนนท์ไอสรัญญูพูดเป็นเสียงเดียวกันว่ากรีดอจำคุณแม่ไม่ได้เลยนึกว่าสาวที่ไหนดูเด็กมากแถมลุคนี้ดูสวยหวานคิดว่าเป็นน้องสาวเพิ่งเข้าวงการบันเทิงในขณะที่แฟนคลับเผยว่าพี่หนูแหม่มสวยมากเด็กลงเป็นสิบกว่าปีจำแทบไม่ได้เลยถึงกับดูแล้วดูอีกเหมือนนักร้องสาวลูกน้ำพาเมล่าเจ้าของฉายาสะโพกทอร์นาโดที่มีผลงานเพลงโด่งดังอย่างโบแดงแสลงใจดอกกระเจียวบานและทอร์นาโดเจนนี่โดนแขวะทำไมให้พ่อนอนโรงพยาบาลรัฐแจงเหตุผลละเอียดยิบนักร้องลูกทุ่งสาวเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นโดนชาวเน็ตแขวะทำไมให้พ่อนอนโรงพยาบาลรัฐและทำไมไม่ให้นอนห้อง VIP พร้อมแจงเหตุผลละเอียดยิบโดนด่าเยอะจนเลิกเสพสื่อต้องบอกเลยว่าขยับตัวทำอะไรก็ถูกด่าโดนดราม่าตลอดถึงแม้เรื่องนั้นจะเป็นเรื่องดีๆก็ตามสำหรับนักร้องชื่อดังเจนนี่รัชนกสุวรรณเกตหรือเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นอย่างประเด็นที่ล่าสุดคุณพ่อของเธอช็อกแอดมิดนอนโรงพยาบาลด่วนแล้วเธอไปเยี่ยมพ่อครั้งนี้ก็โดนด่าว่าทำไมให้อยู่โรงพยาบาลรัฐแล้วทำไมถึงไม่อยู่โรงพยาบาลเอกชนและทำไมไม่อยู่ห้อง VIP ซึ่งทั้งหมดสาวเจนนี่ได้เปิดใจและชี้แจงเรื่องราวทั้งหมดกับข่าวสดออนไลน์พ่อเจนนี่ได้หมดป่วยเข้าโรงพยาบาลลูกสาวห่วงใยให้เข้าพักห้อง VIP ขอถามเรื่องพ่อหน่อยได้ไหมเอ่ยพ่อป่วยตอนนี้เป็นยังไงบ้างพ่อก็ดีขึ้นแล้วค่ะวันที่ป่วยคือน้ำตาลขึ้นก็เลยช็อกเข้าโรงพยาบาลตอนนั้นตกใจมากเหมือนกันค่ะก็รีบไปเยี่ยมเลยวันนั้นก็ตัดสินใจเหมือนกันนะคะว่าจะลงโพสต์ลงเฟซดีไหมกลัวมีดราม่าแต่คิดอีกแง่หนึ่งทุกวันนี้ยังมีคนมาด่าเราเรื่องพ่อเราก็เลยลงไปเหอะถ้ามัวแต่แคร์คนอื่นแล้วเมื่อไหร่เราจะมีความสุขสักทีเราก็เลยตัดสินใจลงไปว่าวันนี้มาเยี่ยมพ่อนี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะคะแต่มันเป็นครั้งแรกที่ลงรูปแต่พ่อเราเองก็ปลื้มมากเพราะว่าเราบอกว่าเราเป็นคนออกค่าใช้จ่ายทุกบาทเลยในการรักษาเขาก็ตื่นเต้นเข้าเวลาที่หนูไปเยี่ยมเขาทุกครั้งเขาก็จะตื่นเต้นเพราะว่าพวกพี่พยาบาลเขาก็จะขอถ่ายรูปก็ดีใจที่เขามีกำลังใจแต่ว่าก็ยังโดนดราม่าอีกค่ะว่าทำไมให้พ่อไปโรงพยาบาลรัฐบาลแบบไม่ใช่โรงพยาบาลเอกชนคือพ่อช็อกใช่ไหมคะโรงพยาบาลที่ต้องไปคือต้องใกล้ที่สุดคือตอนนั้นหนูอยู่ทุ่งสงษ์
ถ้าหนูไปรับเองมันต้องใช้เวลาเป็นชั่วโมงพ่ออาจจะไม่ไหวก็ได้เราก็เลยให้รถไปส่งพ่อที่โรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดแล้วพอไปที่โรงพยาบาลใกล้ที่สุดตอนนั้นก็คือโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติแล้วพอฟื้นทางโรงพยาบาลก็เลยส่งต่อไปที่โรงพยาบาลมหาราชหนูก็เลยไปเยี่ยมพ่อที่มหาราชแล้วหนูก็โดนดราม่าว่าทำไมไม่ให้พ่อนอนห้องพิเศษคือการที่คุณพ่อจะนอนห้องพิเศษได้มันขึ้นอยู่กับคุณหมอด้วยนะคะเพราะคุณหมอบอกอยากให้อยู่ใกล้มือหมอก่อนแล้วอีกอย่างตอนนั้นมันเป็นเวลาตีหนึ่งมันเข้าห้องพิเศษไม่ได้เราก็เลยต้องให้พ่อนอนห้องรวมไปก่อนก็ไม่พ้นโดนด่าอีกเช่นเคยค่ะโหตกใจค่ะกำลังกินชากับแม่อยู่ตลาดพอดีแล้วแฟนพ่อโทรมาร้องไห้ตอนแรกอ่ะแฟนพ่อพูดไม่รู้เรื่องหนูคิดว่าพ่อเป็นอะไรไปแล้วหนูร้องไห้หนักมากแล้วก็รีบเช็คบิลชวนแม่ชวนแฟนไปเยี่ยมพ่อตอนนั้นเลยแต่ว่าหนูก็ได้ลงไปเยี่ยมคนเดียวเพราะว่าทางโรงพยาบาลเขาให้เข้าได้แค่คนเดียวค่ะมันจะไม่ปลอดภัยเท่าไหร่ดีขึ้นแล้วค่ะแล้วก็ได้มาแสดงความยินดีที่หนูโดนขอแต่งงานไปแล้วคือเขาก็ตามใจหนูอยู่แล้วเขาก็พูดว่าพ่อเขาไม่ได้เลี้ยงหนูมาหนูดูแลตัวเองได้เขาก็จะให้ความมั่นใจกับหนูมาตลอดอ่ะรู้สึกยังไงบ้างความเป็นเจนนี่ไม่ว่าจะทำอะไรก็โดนด่าโดนดราม่าไปซะหมดแม้ว่าเรื่องนั้นจะเป็นเรื่องที่ดีรู้สึกชินแล้วขั้นแล้วก็เหมือนเลิกเสพสื่อไปเยอะถ้าเป็นในช่องทางของตัวเองเราก็จะมีแฟนคลับให้กำลังใจแต่ถ้าเป็นเพจข่าวเราจะโดนด่าเยอะเพราะว่าคนที่เข้ามาด่าเขาไม่ได้ติดตามเราก็เลยเลิกเสพสื่อไปค่ะไม่งั้นมันจะทำให้สุขภาพจิตเราไม่ดีก็ชินแล้วค่ะแล้วก็ใครที่อ่านข่าวสดอยู่ก็ขอให้เปิดโอกาสแล้วก็เปิดใจนิดหนึ่งนะคะกุมภาเริ่มกลับมาข้างงาน2งานแต่หนูก็อยากจะให้มั่นใจก่อนคือจริงๆหนูอยากให้พวกพี่ๆเพื่อนๆเขาได้เล่นก่อนเพราะว่าถ้าเกิดหนูเปิดวงแรกเดี๋ยวเราจะโดนอีกเราก็เลยคิดว่าเดี๋ยวขอดูสถานการณ์ก่อนแต่อย่างงานเก่าที่เราแคนเซิลไม่ได้จริงๆรับมัดจำมาแล้วเราก็ต้องไปแล้วคอนเสิร์ตออนไลน์เราจะมีอีกไหมเพราะว่ากระแสมันก็ดีออนไลน์ตั้งใจไว้ว่าเดือนละ1ครั้งค่ะก็จัดเต็มรูปแบบให้น้องๆเขาได้เต็มที่ตัวไรซ้อมพรีเวดดิ้งควงกันถ่ายแบบหวานเจี๊ยบต้อนรับเดือนแห่งความรักว่าที่บ่าวสาวตัวไรควงกันถ่ายแบบขึ้นปกนิตยสารครั้งแรกหวานเจี๊ยบต้อนรับเดือนแห่งความรักจนหลายคนแซวนี่คือซ้อมพรีเวดดิ้งใช่หรือเปล่าว่าที่บ่าวสาวตัวไรสวมแหวนสู่ขอกันอย่างเป็นทางการแล้วสำหรับคู่รักนักร้องหนุ่มโตศักดิ์สิทธิ์กับผู้ประกาศข่าวสาวสวยไบรท์พิชญาธารและเป็นการต้อนรับเดือนแห่งความรักคู่รักคู่หวานอย่างว่าที่เจ้าโตไบรท์ก็ได้มีโอกาสถ่ายแบบคู่ขึ้นปกนิตยสารครั้งแรกของนิตยสารพราวงานนี้ทำเอาผู้ประกาศข่าวสาวสวยของเราถึงกับบ่นเลยว่าบอกว่าผ่านข่าวง่ายกว่าเยอะเลยค่ะยิ่งถ่ายคู่ด้วยแล้ว555ฝากด้วยนะคะครั้งแรกที่ขึ้นปกด้วยกันค่ะด้านหนุ่มโตก็มือใหม่เช่นเดียวกันพร้อมฝากผลงานของทั้งคู่ไว้อ้อมมอกอ้อมใจอีกด้วยโดยบอกว่าครั้งแรกของการถ่ายแบบคู่ขึ้นปกนิตยสารครับขอฝากนายแบบนางแบบมือใหม่ด้วยนะครับเรียกได้ว่าภาพเซตนี้หวานฉ่ำสุดๆออร่าบ่าวสาวฟุ้งจนถูกแซวกันรัวๆนี่คือซ้อมพรีเวดดิ้งใช่หรือเปล่าจะเนี้ย